สวัสดีครับชาวบราเตอร์มีข่าวดีมาบอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับงานแท็กทูคอนเวนชั่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับงานนี้เลยเชียงใหม่แท็กทูไทม์เดอะอินเตอร์เนชั่นแนลแท็กทูคอนเวนชั่นครับวันที่17 18 19พฤศจิกายนนี้เป็นงานที่มีช่างศักดิ์ระดับท็อปๆของโลกคุณสามารถไปอัพเทรนด์กันได้เลยว่าตอนนี้เทรนด์โลกของเราเนี่ยมันถึงไหนกันแล้วไปที่งานนี้เดี๋ยวเฮียจะเล่าให้ฟังว่างานนี้เนี่ยมีช่างไหนน่าสนใจประจำปีนี้กันบ้างคนแรกเลยนะช่างศักดิ์คนนี้มีชื่อว่าไมค์ดอร์เซ่เป็นช่างศักดิ์ชาวอเมริกันนะครับดังมากคนนี้สไตล์ที่เขาสักก็คือเจแปนิสและที่สำคัญเขาเป็นศิลปินเพ้นรูปอีกด้วยงานนี้ทางเชียงใหม่คอนเวนชั่นเองก็ได้จัดนิทรรศการงานเพ้นของเขาถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยคนนี้มีชื่อว่าโฮริเคนสักอยู่ที่ชิบุย่าประเทศญี่ปุ่นสไตล์ของเขาก็คือ Japanese Traditional และเป็นการสักแทงมือหรือเรียกอย่างนึงว่าเทโบลิกนั่นเองจูนนิวชอยส์แห่งเวียดนามคนนี้ถือว่าเป็นช่างสักแนวนีโอเจแปนิสลำดับท็อปๆของเวียดนามเลยนะครับคนนี้สุดยอดมากช่างสักชาวสเปนอีกหนึ่งคนนะพิโนสไตล์ของเขาผมบอกกันเลยว่าคนญี่ปุ่นนี่ยังอายเลยนะกับ traditional Japanese สไตล์ของพิโนเองตามมาด้วย Miss Orange Tattoo นะครับตอนนี้ไปสักอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้จัดนะครับหรือว่าช่างส้มนั่นเองสไตล์เจแปนิสของเธอผมบอกกันเลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนมาอีกหนึ่งคนนะคนนี้ย้ายไปสักที่ประเทศออสเตรเลียนานแล้วช่างสักลำดับท็อปๆแนวเจแปนิสมิสเตอร์ปิงปองนั่นเองใครที่สนใจจะสักกับมิสเตอร์ปิงปองผมบอกได้เลยรีบจองด่วนครับห้ามพลาดตอนนี้เรามาช่างสักอีกหนึ่งคนนะเขาชื่อว่าโดโร่ดูสไตล์เขาก่อนครับออกแนวนีโอเทรดแต่สีสันความเรียลลิสติกของเขาไม่ธรรมดามาสไตล์นีโอเทรดหนึ่งคนนะครับเรนนี่มาจากเรนนี่แทททูนั่นเองแคลิฟอร์เนียนะดูสไตล์นีโอเทรดของเธอผมบอกกันเลยว่าใครที่ชอบสไตล์นี้ห้ามพลาดตอนนี้เรามากันที่ช่างไทยที่อยู่ที่เชียงใหม่มั่งนะครับสำหรับจินนีโอทรดิชันแนลใครที่สนใจจะสักกับจินแล้วก็เรามาถึงที่แล้วนะฮะปกติเขาสักอยู่ที่อิงกาฮอลิกแทททูนั่นเองและที่พลาดไม่ได้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอังเคิลนะสายร็อกผมบอกก็เลยว่าเลเจนด์สุดๆเมื่อก่อนนี่ร็อกเกอร์ทั้งหลายนี่จะต้องโดนอังเคิลสักนะฮะอังเคิลจากเยอรมนีใครที่อยากจะสะสมรอยสักจากเลเจนด์แล้วก็ห้ามพลาดกับอังเคิลเลยทีเดียวตอนนี้เรามากันที่ช่างไทยที่เราจะได้พบกันช่างบีนะครับแนวเทโบริเลยถ้าเกิดว่าใครที่หาคิวช่างบีอยู่แล้วก็หาไม่ได้ก็สามารถจะไปจอบจองสักกับช่างบีได้นะใครที่ชอบสไตล์เทโบริบัมอีซี่ทาทูไปแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไปสักใครที่อยากจะพบเจอกับบัมแล้วก็ไปเดินในงานได้เจอบัมตัวเป็นๆแน่นอนเช่นเดียวกันนะกับสไตล์ Neo Traditional นะช่างแจ็คนะฮะจากลิลิสทาทูเปิดบูธที่นี่ด้วยและถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เคยได้ยินสักสไตล์เหนือหรือว่าขากล่อมอาจารย์ลดานะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ Legendary อาจารย์ลดาที่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าจะสักอาจารย์ลดานี่คุณต้องไปที่ตากนู่นขึ้นไปบนเขาอาจารย์ออสนะครับอาจารย์ออสเช่นเดียวกันที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลดาก็จะมาสักในงานนี้เช่นเดียวกันใครที่อยากจะรู้ว่าขากล่อมเนี่ยสไตล์สักแบบล้านมาเป็นอย่างไรห้ามพลาดกับงานนี้แล้วก็ยังมีช่างสักอีกมากมายนะครับที่มาจากต่างประเทศและในประเทศเองช่างสักระดับท็อปๆของประเทศเราก็จะมารวมตัวกันที่งานนี้
งานศักดิ์งานนี้ห้ามพลาดนะครับมีข่าวดีมาบอกด้วยนะครับสำหรับแฟนๆรายการของเราผู้จัดงานเขาจัดให้เลย10รางวัลรางวัลละ2ใบค่าเข้าสำหรับ3วันนะและผู้โชคดี10รางวัลนี้นะครับจะได้รับส่วนลด 10% จากงานแฟลชในงานไซส์ฝ่ามือนะผมบอกกันเลยว่าไม่มีใครได้นะพวกคุณเท่านั้นนะครับผู้จัดงานเขาบอกจัดให้เลยกับแฟนๆ Tattoo Brother สำหรับกฎกติกานะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ซึ่งมั่นใจว่าทุกคนกด subscribe กันอยู่แล้วนะที่สำคัญที่สุดนะครับคอมเมนต์มานะใต้คลิปนี้บอกว่าทำไมถึงอยากไปงานนี้แล้วคุณอยากสักกับใครมากที่สุดในงานนี้เดี๋ยวเราจะประกาศผลอาทิตย์หน้านะรอติดตามมาได้เลยใน Facebook ของสักแต่พูดเจอกันครับเจอกันที่งานแน่นอนเย้ Have a nice tattoo day yoเขาจัดกันที่เชียงใหม่ฮอลล์เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่อยู่ใกล้สนามบินเชียงใหม่เลยครับ